เล็กเท่าไทยทนได้ยังถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเรื่องคุณเปรมชัยกนสูตรกับพวกบุกรุกป่าในเขตอำเภอภูเรืออำเภอด้านซ้ายด้านซ้ายจังหวัดเลยมันไปถึงไหนอย่างไรค่ะเขาเห็นเงียบๆกันไปเขาเลยฝากถามกันมาเรื่องของเรื่องสังคมเขากลัวถูกข่าวอื่นกลบใช่แล้วเนี่ยแหละเขาบอกทำไมเจาะลึกไม่ตามเลยนี่เราก็จัดให้ความคืบหน้าเอาละครับย้อนความกันสั้นๆนิดเดียวค่ะความคืบหน้าก็คือกรมป่าไม้ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเอากับบริษัทที่ชื่อว่า CPK International ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าบริษัทกงสีของตระกูลกนสูตรค่ะเป็นบริษัทของพ่อของแม่ที่สร้างเอาไว้ที่ทิ้งเอาไว้นี่แหละค่ะนอกจากบริษัทที่ชื่อ CPK International ยังดำเนินคดีเอากับพี่สาว3คนของคุณเปรมชัยกนสูตรค่ะครับเดี๋ยวเอาขึ้นจอเลยนะฮะจะได้รู้กันเป็นคนไหนบ้างนะคะพี่สาวคุณเปรมชัยทั้ง3คนนะคะประกอบด้วยค่ะคุณพิไรจิตเริงพิทยานะคะเป็นพี่สาวคนโตค่ะตามมาด้วยคุณนิจพรจรณจิตค่ะเป็นพี่สาวคนที่2ค่ะและต่อด้วยคุณออนเอมเทิดประวัตินะคะเป็นพี่สาวคนที่3ของคุณเปรมชัยค่ะครับสรุป CPK บริษัทของพ่อที่พ่อตั้งสรุปพี่สาว3คนของคุณเปรมชัยถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกป่าค่ะว่ากันที่จริงไอ้ที่ดินที่บุกรุกป่าแล้วไปขอออกนสสามก่อนนั้นได้ถูกเพิกถอนไปแล้วนะใช่ค่ะรอบแต่ก็กล้าจริงๆเอาเอกสารเอาไอ้ที่ดินที่ถูกเพิกถอนนสสามก่อนนั้นย้อนกลับมายื่นขอออกโฉนดเขาได้ยื่นขอออกโฉนดเลยแล้วได้ด้วยนะบางส่วนได้ไปแล้วทยอยได้ไปแล้วบางส่วน38แปลงค่ะเขาจึงดำเนินคดีเขาจึงแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตรงนี้ก็ส่วนหนึ่ง 6,200 กว่าไร่ค่ะทั้งหมดที่เพิกถอนขั้นในการกรมป่าไม้ก็กำลังตรวจสอบที่ดินอีกส่วนหนึ่งแต่คราวนี้เป็นที่ดินที่มีโฉนดประมาณสัก5แปลงกระมังที่ถือครองในนามของเปรมชัยกนสูตรว่าไอเอกสารโฉนดเหล่านั้นออกโดยถูกต้องหรือไม่แต่เขาสงสัยว่ามันไม่ถูกเพราะมันอยู่ในเขตลุ่มน้ำมันออกไม่ได้ค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะแต่ล่าสุดของล่าสุดวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการ5ฝ่ายที่ตั้งโดยผู้ว่าจังหวัดเลยใช่ค่ะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะผลการพิจารณาในวันนี้มันออกมาแปลกๆดูมันย้อนๆอย่างไรไม่ทราบนะครับเอาละครับเราจะไปกันที่คุณไพบูลย์รัตนเจริญธรรมนะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน5ฝ่ายที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมการที่ผู้ว่าตั้งวันนี้ที่มีการประชุมกันนี่แหละค่ะวันนี้เขาประชุมกันและเขามีมติกำหนดจุดที่จะเข้าไปตรวจสอบทั้งสิ้น5จุดด้วยกันก็คือที่ดินในเนื้อที่147แปลงค่ะ2ที่ดิน16แปลง3ที่ดิน37แปลงที่เป็นโฉนดค่ะ4ตรวจสอบพิกัดจุดที่ตั้งของรังเย็นรีสอร์ทค่ะ5ที่ดิน5แปลง103ไร่ของคุณเปรมชัยค่ะไปกันที่ผมก็เลยงงๆเอ๊ะมันจะตรวจสอบซ้ำทำไมก็ได้เมื่อกันที่ผอ.ไพบูลย์เลยไหมค่ะสวัสดีค่ะผอ.ไพบูลย์ค่ะสวัสดีครับคุณไพบูลย์ฮะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับผมอ่านข่าวมติของกรรมการ5ฝ่ายวันนี้แล้วก็แปลกใจนิดนึงนะคือเท่าที่เรารับทราบกันนะคุณไพบูลย์ก่อนหน้านี้นั้นนะครับกรมป่าไม้ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเอากับบริษัท CPK Inter แล้วก็พี่สาวของคุณเปรมชัยทั้ง3คนเรื่องที่ดิน 6,200 ไร่ซึ่งเคยมีนส3แล้วถูกเพิกถอนแต่กลับเอาที่ดินที่ถูกเพิกถอนนส3ย้อนกลับมาขอออกโฉนดประมาณนั้นนะครับส่วนที่ดินที่มีโฉนดและมีชื่อคุณเปรมชัยอีก 4-5 แปลงนั้นก็รอการตรวจสอบที่มาของโฉนดอยู่เรื่องก็ค้างอยู่แค่นั้นแต่มติวันนี้มีมติให้ไปตรวจสอบซ้ำในจุดที่แจ้งความไปแล้วหรือครับอย่างไรครับตรงนี้อธิบายสักนิดสิครับค่ะเป็นไงคะครับผมขอเรียนให้ทราบนะครับคือไม่ได้ย้อนไปย้อนมานะครับคือการดำเนินการในพื้นที่ต้อง 6,000 กว่าไร่นะครับเป็นพื้นที่ที่เยอะมากนะครับในวันนั้นที่มาดำเนินการเมื่อวันที่14นะกุมภาพันธ์ก็คือเราดำเนินวันที่13กุมภาพันธ์ก็คือเราดำเนินการเนี่ยก็คือประมาณแค่ใช้เวลาแค่ประมาณแค่ 3-4 ชั่วโมงเองนะครับที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นพิกัดต่างๆที่เราตรวจวัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบนอกๆนะครับยังไม่ได้ละเอียดพอนะครับผมอ๋อครับในส่วนที่ไปแจ้งความที่โรงพักนั้นก็เป็นส่วนของ 6,200 ไร่นี่แหละแต่ว่าแจ้งความบนเงื่อนไขที่ว่ายังเช็คพิกัดได้ไปครบถ้วนอย่างนั้นเหรอฮะครับเราก็เป็นกรอบ
กว้างๆไว้ก่อนนะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มจะลงละเอียดซึ่งจะต้องคณะกรรมการก็มีการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเข้าไปละเอียดขึ้นนะครับวันนี้กำหนดจุดที่จะเข้าไปตรวจสอบซ้ำในเชิงของรายละเอียดและก็เชิงลึก5จุดด้วยกันใช่ไหมครับครับผมครับจุดแรกเนื้อที่147แปลงที่ถูกเพิกถอนนส3ก147แปลงก็คือ 6,200 ไร่ไอ้ที่เราพูดกันถึงถูกไหมครับในจุดที่2 16แปลงตรงนี้มันเป็นส่วนไหนอย่างไรครับ16แปลง16แปลงก็เป็นที่ของที่ได้ออกนส3กที่ว่าทางที่ดินเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเป็นที่ดิน16แปลงที่มีนส3กอยู่ระหว่างการตรวจสอบซ้ำอีกทีถูกไหมฮะนอกเหนือจาก 6,200 ไร่ถูกไหมฮะครับผมครับครับนะจุดที่3ที่ดิน37แปลงที่เป็นโฉนดไอ้37แปลงที่เป็นโฉนดนี่มันได้จากการเอาที่ดินที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส3กไปขอออกโฉนดใช่ไหมฮะมันเป็นที่ดินที่มีการเดินสำรวจนะครับแล้วก็ออกโฉนดนะครับตัดจิตแปลงนะครับที่วันนั้นรู้สึกจะเป็นชุดจากเฉพาะกิจจากส่วนกลางที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็มาตรวจสอบก็ตรวจสอบดูรู้สึกจะมีการทับซ้อนอยู่บางแปลงนะครับคือทับซ้อนกับ147แปลงหรือ 6,200 ไร่เดิมใช่ไหมคะครับแต่ทับซ้อนบางส่วนเหรอคะในเบื้องต้นทับซ้อนในแผนที่ประมาณแค่ประมาณ1แปลงประมาณ6ไร่นะครับประมาณนี้ครับอ๋อครับครับและจุดที่5ก็คือที่ดิน5แปลง103ไร่ในชื่อของคุณเปรมชัยตรงนั้นเป็นโฉนดทั้ง5แปลงเลยใช่ไหมฮะเป็นโฉนดทั้ง5แปลงนะครับก็จะไปตรวจสอบว่าได้โฉนดมาได้อย่างไรตรงนั้นน่ะนะฮะอันนี้ก็ต้องทางที่ดินทางอะไรอีกทีนึงนะครับแต่ในผมจะพูดในประเด็นของเฉพาะทางด้านป่าไม้นะครับอ๋อครับครับครับเชิญค่ะครับทีนี้ทั้ง5แปลงเห็นบอกว่าทั้ง5จุดที่จะเข้าไปตรวจสอบซ้ำนั้นมันอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำใช่ไหมฮะตรงนี้รู้สึกจะออกมาไกลนะไกลจากจุดที่ไกลจาก 6,000 กว่าไร่ตรงนั้นนะครับไกลจากที่เพิกถอนนะครับประมาณสัก6กิโลนะออกมาไกลอย่างนั้นครับ อ๋อหมายถึงว่าในส่วน5แปลงนี้เป็นคนละส่วนคนละโซนกับนวนนทยานที่เป็นพื้นที่รวมใช่ไหมคะคนละโซนครับคนละโซนอ๋อคนละโซนถัดมาเอาละครับในการตรวจสอบทั้ง5จุดนั้นระวังแนวทางในการทำงานต่ออย่างไรครับคือเบื้องต้นในที่ประชุมก็มีการเสนอนะครับที่จะตั้งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ในต่างๆนี่เราก็จะมีการกำหนดโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินนะครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับเป็นคนกำหนดอยู่แล้วว่าพื้นที่นี้เหมาะทำอะไรยังไงครับแล้วเราก็จะดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่เพิกถอนมาแล้วเนี่ยก็คือจะต้องปิดป่าอยู่แล้วถูกไหมครับเป็นป่าตามปรบป่า2484นะครับทีนี้เราจะดูว่าตรงนั้นมันมีประกาศหรือว่ามีมติอะไรต่างๆมารองรับหรือเปล่าเป็นพื้นที่ที่ให้ดำเนินการอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มียังไงมันก็ต้องเป็นป่าอยู่แล้วนะครับนี่ก็ดำเนินการตามกฎหมายป่าไม้ต่อไปนะครับค่ะวางกรอบแนวทางระยะเวลายังไงคะในการร่วมกับทุกหน่วยงานแล้วก็5จุดที่เราโฟกัสไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เข้าไปดำเนินการนะครับอย่างวันนี้ก็มีชุดเฉพาะกิจชุดพยัคฆ์ภัยเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับค่ะต้องใช้เวลาเป็นเดือนไหมคะกว่าจะได้ข้อสรุปหรือ15วันข้างหน้าก็จะเห็นความชัดเจนอันนี้พื้นที่มันเยอะนะครับแล้วมันกรอบมันเยอะมากคือเบื้องต้นนี่ในคำสั่งก็ต้องให้รายงานนะครับความคืบหน้าทุก7วันอยู่แล้วนะครับอ๋อรีพอร์ตทุก7วันไปที่ผู้ว่าครับที่ตอนนี้ท่านผู้ว่าก็สั่งการก็ทุกวันเนี่ยจะต้องรายงานอยู่แล้วความคืบหน้าเป็นยังไงท่านผู้ว่าการจังหวัดได้สั่งการกับเช้าไฟนะครับครับค่ะเอ๊ะผมสงสัยอยู่นิดนึงนะครับถ้าหากว่ายังมาร์คพิกัดกันไม่ชัดเจนยังต้องตรวจสอบซับในเชิงลึกกันนะครับทำไมเมื่อวันที่13-14กุมภาพันธ์ทางกรมป่าไม้จึงสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับ CPK International แล้วก็พี่สาวทั้ง3คนของคุณเปรมชัยได้ครับชักแปลกใจอ๋อเบื้องต้นมันก็อยู่ในกรอบอยู่แล้วครับอยู่ตรงนั้นมันอยู่ในกรอบของ 6,000 กว่าไร่นะครับครับแล้วทางกรมป่าไม้ก็ได้มีคำสั่งมานะครับคำสั่งมาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีอาญาที่15นะครับ
กรณีบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าทางกรมป่าไม้ก็พิจารณาแล้วว่าเนื่องจากคดีรายนี้เป็นคดีรายใหญ่มีความสลับซับซ้อนนะครับเกี่ยวเนื่องกับบุคคลและก็หลายหน่วยงานนะครับก็เลยแต่งตั้งมาโดยมีประธานหัวหน้าคณะทำงานก็จะเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันป่าและควบคุมไฟป่าคือคุณจิวภาคจิวธรรมนะครับหัวหน้าชุดพยัคฆ์ภัยนะครับค่ะต้องการกำกับดูอีกทีหนึ่งเพราะในพื้นที่ถ้าปล่อยในพื้นที่เฉพาะหน่วยป้องกันอย่างเดียวก็คงจะทำงานขับเคลื่อนลำบากก็ต้องมีชุดเฉพาะกิจมาช่วยด้วยครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณไพบูลย์ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณนะคะท่านผอ.ค่ะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยนะคะผอ.ไพบูลย์รัตนเจริญธรรมค่ะโทษอีกทีนะฮะตรง2อำเภอจังหวัดเลยที่ดินที่ตระกูลกนสูตรเข้าไปทำอะไรต่อมีอะไรนั้นประกอบด้วย4ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นรังเย็นรีสอร์ทนี่ให้บริการเลยนะให้บริการแก่บุคแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปรังเย็นรีสอร์ทส่วนที่2คือไร่องุ่นวโนทยานเป็นไร่เป็นสวนองุ่นที่ใหญ่ต้นโบราณมากส่วนที่3ก็คือที่ตั้งของโรงงานผลิตไวน์ที่ชื่อชาโตเดเลยใช่ส่วนที่4จะเป็นบ้านพักหรือรีสอร์ทส่วนตัวของคนในครอบครัวกันนโสดนั่นแหละเป็น4ส่วนที่กำลังถูกไล่ถูกรื้อถูกตรวจสอบแต่บางส่วนมั่นใจก็มีการไปแจ้งความกันแล้วโดยเฉพาะที่ดินที่ถูกถือครองในนามของบริษัท CPK ของตระกูลและในและกรรมการผู้มีอำนาจของ CPK อีก3คนซึ่งเป็นพี่สาวของคุณเปรมชัยแต่คุณเปรมชัยยังไม่โดนใช่แล้วรับทราบคุณตามนี้นะค่ะโอเคช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ